ู่ภพธรส่งกำลังใจให้พลอยภัทรากรหลังเจอมรสุมข่าวมือที่3บอกทุกคนรู้และเข้าใจปู่ภพธรส่งกำลังใจให้พลอยภัทรากรหลังถูกมรสุมข่าวโยงเวียเบลล่าเลิกกันจากใจเพื่อนนักแสดงที่ถ่ายหนังด้วยกันรู้และเข้าใจเจอกระแสข่าวโจมตีอย่างหนักเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวพลอยภัทรากรถูกโยงทำคู่พระนางเวียเบลล่าเลิกกันเหตุมีภาพสนิทสนมกันระหว่างที่เดินทางไปถ่ายทำหนังเธอทีนไลฟ์ที่ประเทศออสเตรเลียเรียกว่าเป็นมรสุมลูกใหญ่ของเธอจนไม่อาจนิ่งนอนใจได้ต้องออกมาชี้แจงเรื่องราวต่างๆให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันล่าสุดตู่ภพธรหนึ่งในนักแสดงหนังเธอทีนไลฟ์ที่ได้ร่วมทางไปออสเตรเลียได้ออกมาโพสต์ถึงพลอยภัทรากรเป็นการให้กำลังใจหลังถูกกระแสดราม่าอย่างหนักหน่วงโดยตู่ได้บอกว่าเพื่อนๆนักแสดงด้วยกันรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรพร้อมกับบอกว่าวันเวลาจะพิสูจน์ได้เองในฐานะพี่ชายคนนึงที่ได้รู้จักพลอยแอดพลอย PTKตลอดช่วงเวลาที่ไปทำงานที่ออสเตรเลียพลอยเป็นคนน่ารักและใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างเสมอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงกระทบความรู้สึกของพลอยและครอบครัวมากถึงขั้นเป็นวิกฤตช่วงหนึ่งของชีวิตพี่ตู่และเพื่อนๆนักแสดงทุกคนที่ไปร่วมแสดงหนังเรื่องนี้รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรทุกคนตรงนี้มีแต่ความเข้าใจเห็นใจและเชื่อใจในตัวพลอยพวกเราจะคอยเป็นกำลังใจและซัพพอร์ตน้องขอให้พลอยเข้มแข็งและตั้งใจทำงานของน้องอย่างเต็มที่เพื่อตัวเองและครอบครัววันเวลาจะพิสูจน์เองว่าเราเป็นใครพี่ตู่และพี่โน้ตยังคงสนับสนุนพลอยและรอคอยผลงานของน้องนะขอขอบคุณภาพตู่ภพธรพลอยภัทรากรภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ